ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการออนไลน์นะครับครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนะครับนี่เป็นมิติใหม่ของการประชุมออนไลน์นะครับที่อยากให้ทุกท่านนั้นมีส่วนร่วมนะครับผ่านทาง Zoom นะฮะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะประชุมกับเราได้นะครับตอนนี้นะครับหน้าของท่านเนี่ยนะครับก็มาปรากฏอยู่ที่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของเวทีนะครับเราก็จะได้เห็นกันนะครับก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มการอ่านไหนท่านที่เปิดหน้าจอแล้วโบกมือทักทายหน่อยได้ไหมครับบ๊ายบายหน่อยครับตอนนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับดูเหมือนว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วนะครับด้วยสีหน้าสดใสเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะครับที่จะมาเข้าร่วมนะครับการสัมมนาแล้วก็การประชุมวิชาการในวันนี้นะครับยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของครอบครัวไร้ความรุนแรงเราได้ออกแบบในการที่จะผนึกกำลังทั้ง3ส่วนที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยมีการผนึกกำลังไม่ว่าจะเป็นโครงงานย่อยที่1ก็คือเรื่องของ positive parenting ครอบครัวพลังบวกคำว่า positive parenting ก็คือเป็นการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเป็นลักษณะครอบครัวพลังบวกขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็จะมีศูนย์คุณธรรมที่กำลังขับเคลื่อนในโครงงานย่อยที่1โครงงานย่อยที่2ก็จะมีเรื่องของเกมสมดุลชีวิตเพราะเนื่องจากตอนนี้ปัญหาการใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะประเด็นที่2จึงยกขึ้นมาด้วยแล้วประเด็นที่3ก็คือการใช้กฎหมายการใช้เรื่องของการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผ่านสิทธิเด็กสิทธิมนุษยชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวอีกอันหนึ่งที่จะกำลังจะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนำทีมโดยมจร.เองรวมไปจนถึงสำนักอัยการสูงสุดที่กำลังทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้ง4ทั้ง3โครงการนี้จะมีตัวร่วมอยู่2เรื่องฮะเรื่องที่1ก็คือตรงกลางที่ท่านเห็นอยู่เรื่องนี้ก็คือการพัฒนาให้เกิดระบบพี่เลี้ยงในชุมชนในสถานการณ์โควิด-19 ท่านจะเห็นเลยว่าตัวหมอเองหรือแม้กระทั่งทีมนำอย่างเช่นหมอชันวิทย์หรืออาจารย์ขันทองลงพื้นที่ไม่ได้เพราะเราอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแต่เราจะมีวิธีการพัฒนาให้เกิดระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่ทำให้ชุมชนยืนได้ด้วยตนเองไม่ใช่หมอเดลเก่งขึ้นไม่ใช่แค่ทีมงานศูนย์คุณธรรมเก่งขึ้นแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าชาวบ้านเขาต้องเก่งขึ้นแกนนำพลังบวกเขาจะต้องเก่งขึ้นแต่อีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญมากกับทั้ง3โครงการเลยก็คือเรื่องของการใช้เทคนิคในการสื่อสารพลังบวกไม่ว่าเขาจะอยู่ในครอบครัวพลังบวกไม่ว่าเขาจะป้องกันเรื่องของความรุนแรงหรือแม้กระทั่งเรื่องของ Healthy Gamer สื่อสารพลังบวกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง2เรื่องนี้จึงเป็นจุดร่วมกันของทั้ง3โครงงานย่อยและทั้ง3ชุดโครงงานนี้อยู่ภายใต้การทำงานของศูนย์คุณธรรมที่ได้รับการทุนสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติของกระทรวงอว.ครับต้องเฝ้าระวังว่าอนาคตของชาติหรือคนที่จะดูแลเราในยุคต่อไปอะค่ะกำลังอ่อนแอเพราะว่าการเลี้ยงดูเชิงบวกที่มันลดลงแล้วสำหรับปานกลางเนี่ยตัวเองจะมองถึงเสี่ยงเลยอะค่ะเวลาที่เราเก็บข้อมูลนะคะข้อมูลที่ปรากฏเด็กอยู่กับผู้ปกครองนะคะคือแต่ภาพที่ปรากฏจริงๆก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีอาชีพรับจ้างนะคะไปทำงานแต่เช้ากลับมาตอนเย็นคนที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยก็คือเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย